สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมตั้มจากรายการ Crypto Monday สำหรับวันนี้ก็จะมาอัปเดตตลาดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันเช่นเคยนะฮะสำหรับในสัปดาห์นี้เนี่ยอัปเดตกันในฝั่งของ FTX นะครับทางแซมแบรงแมนฟรีนะครับหรืออดีต CEO ของ FTX เนี่ยตอนนี้ก็ถูกจับแล้วนะครับอยู่ที่บาฮามัสจากรายงานของข่าวที่เราเห็นกันนะครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับทางด้านของอารมณ์เหมือนก.ล.ต.นะครับในฝั่งของบาฮามัสนะครับก็ได้ควบคุมตัวนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในเรือนจำรู้สึกว่าจะอยู่มา 3-4 วันแล้วนะครับเรือนจำที่ทางแซมอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างโหดเอาเรื่องนะครับค่อนข้างแออัดด้วยนะครับน่าจะเครียดพอสมควรนะครับถ้าเราเคยดูหนังกันนะฮะในเรือนจำเนี่ยมันก็จะเป็นห้องเล็กๆแล้วก็อยู่กันประมาณ 4-5 คนนะครับแล้วก็มีห้องน้ำให้เข้านะก็ข่าวล่าสุดในวันนี้เนี่ยทางแซมก็คือเหมือนกับเขายอมส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนนะครับก็คือจะกลับไปขึ้นศาลที่ทางอเมริกานะครับอันนี้เบื้องลึกเบื้องหลังนี้เราไม่รู้นะครับมันอาจจะดีกว่าที่เขาอยู่ตรงนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับวันนี้เราคงต้องติดตามข่าวกันต่อทีนี้ข่าวต่อมานะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวที่สร้างแรงกดดันอย่างต่อเนื่องนะครับในตลาดคริปโตก็คือ CC นะครับ CEO ของ Binance เนี่ยได้ไปให้สัมภาษณ์นะครับใน CNBC เป็นการสัมภาษณ์ถึงตัว Exchange นะครับตัวตลาดภาพรวมต่างๆนะครับแต่ว่าในสัมภาษณ์ครั้งนี้เนี่ยทาง CC เนี่ยตอบไม่ค่อยดีเลยนะครับทำให้เรียกว่ามีคำถามเยอะละกันนะครับว่าทาง Binance เนี่ยปกปิดอะไรอยู่หรือเปล่านะครับแล้วมันก็มีข่าวออกมาเรื่อยๆนะครับหลักๆในบทสัมภาษณ์นะครับทาง CC เนี่ยก็เรียกว่าตอบคำถามที่ทางผู้สื่อข่าวถามเนี่ยได้ไม่เคลียร์นะครับอย่างเช่นคำถามในเรื่องของการออดิตนะครับที่ก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่า CC เนี่ยออกมาเป็นตัวตั้งตัวตีนะครับที่บอกว่า Exchange ควรจะมีออดิตในเรื่องของ Proofof reserve นะครับว่าถือแอสเซทของลูกค้าอยู่เท่าไหร่เพื่อสร้างความโปร่งใสแต่ทีนี้ทาง Binance เองนะครับก็ได้ไปใช้เรียกว่าออดิตเหมือนผู้ตรวจบัญชีครับเป็นบริษัทที่ชื่อว่า Masa ซึ่งบริษัทนี้ก็ไม่ได้มีชื่อเสียงมากแล้วกันนะครับไม่ได้ติดอันดับท็อป4ของโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับทางผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าเอ้ยทำไมคุณไม่ใช้ท็อป4ของโลกในการตรวจบริษัทนะครับทาง CC ก็บอกว่าการตรวจหรือออดิต Exchange นะครับมันทำได้ยากมันไม่ได้มีมาตรฐานว่าจะต้องตรวจแบบไหนนะครับเขาบอกว่า Top 4นั้นไม่เข้าใจเรื่องของการตรวจExchange นะครับแต่ทางผู้สื่อข่าวก็ย้อนกลับมานะครับว่า Coinbase เนี่ยเขาก็ใช้ Top 4เหมือนกันทำให้ CC ก็สตันไปเหมือนกันนะครับจังหวะนั้นก็ตอบไม่ได้นะครับทีนี้ต่อมานะครับก็ก่อนจะจบเนี่ยเขาก็คุยกันเรื่องของว่าควรจะกังวลไหมที่มีเงินไหลออกจาก Binance ระดับบิลเลียนนะครับเรื่อยๆเลยนะก็ทาง CC ก็ตอบแค่ว่า asset ของเรานะครับสินทรัพย์ของเราสินทรัพย์ของลูกค้าเนี่ยยังปลอดภัยนะครับยังอยู่ดีทางผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ทำสีหน้าออกมาชัดเจนนะครับตลกมากนะลองไปดูคลิปสัมภาษณ์นี้ได้นะครับทำให้ตลาดก็ดิ่งนะครับดิ่งลงต่อเนื่องเลยนะครับอาจจะมีคนเทขาย BNB เยอะขึ้นด้วยนะครับซึ่งเป็นเหรียญของBinance เองนะฮะหลายคนก็กลัวนะครับกังวลว่ามันอาจจะซ้ำรอยกับ FTX ไหมนะครับถ้าเราไปดูแฟกต์กันนะครับที่เรามีข้อมูลนะแต่ว่ามันไม่ได้การันตีว่า Binance จะล่มหรือว่าจะปลอดภัยไหมนะครับถ้าเข้ามาดูในข้อมูลออนเชนอย่างNansen นะครับก็จะเห็น reserve ของ Binance ก็ยังเยอะอยู่นะครับจะอยู่ที่514บิลเลียนนะครับอันนี้คือ asset ที่เขาถืออยู่แต่ว่าใน asset ตรงนี้เนี่ยมันมีหนี้หรือมีการไปกู้หรืออะไรพวกนี้อยู่อีกหรือเปล่าตรงนี้เราไม่รู้ก็ยังมีแรงการถอนออกเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นตัวเลขนี้อยู่นะครับผมว่าก็ยังไม่ได้กังวลอะไรมากนะส่วนใครที่กังวลนะครับก็เหมือนที่เราคุยกันมาตลอดนะครับก็คือถอนออกมาก่อนส่วนใครที่ยังเทรดอยู่ผมว่าถ้ามอนิเตอร์ตัวAssetของ Exchange นะครับอย่างตัวนี้มันดู Wallet ดูกระเป๋าของ Binance ได้เนี่ยเราก็ต้องเช็คให้ดีนะครับติดตามตลอดนะหูตาไวนิดนึงนะครับโอเคทีนี้ยังไม่พอนะครับบริษัทที่ Binance เนี่ยได้ไปจ้าง
ออดิตนะครับก็คือมาซ่าเนี่ยอยู่ดีๆก็มาประกาศว่าจะไม่รับรองบริษัทที่ทำ Exchange แล้วนะฮะตอนนั้นแหละครับที่ทำให้ราคาเหรียญหลายๆเหรียญเนี่ยร่วงลงมาทั้งตลาดเลยนะครับหลายข่าวก็บอกว่าเอ้ยทางมาซ่าก็อาจจะ กังวล นะครับว่าถ้าสมมติมันล่มมาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเสื่อมเสียชื่อเสียงได้นะครับเมื่อเทียบกับค่าจ้างที่เขาต้องมาตรวจเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีกฎเกณฑ์แล้วกันนะครับว่าจะต้องเก็บยังไงตรวจสอบยังไงมันเป็น Exchange Global ด้วยนะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างส่งผลลบนะครับต่อตลาดแล้วกันนะฮะซึ่งทางมาซ่าก็อาจจะ กังวล นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมฟังพี่หนึ่งปรมินทร์นะครับพูดถึงมาซ่านะครับบริษัทที่ทำการออดิต Exchange เนี่ยเขาบอกว่าเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็น่าเชื่อถือพอสมควรเลยนะครับก็ตรวจหลายๆบริษัทแล้วกันนะครับบริษัทที่จะลิสต์ในตลาดหลักทรัพย์อะไรพวกนี้ก็มีตรวจบ้างนะครับก็ถึงจะไม่อันดับท็อป4ของโลกแต่ว่าก็ไม่ได้แบบมูมากะไก่นะครับก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็ใหญ่พอสมควรนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกไปนะว่ากฎเกณฑ์ของคริปโตมันใหม่มากนะครับมันใหม่มากก็เลยไม่ได้มีมาตรฐานว่าจะต้องเป็นแบบไหนนะฮะเขาก็เลยอาจจะถอดตัวออกก่อนเพื่อยังคงรักษาชื่อเสียงของบริษัทเอาไว้ได้นะครับอะไรประมาณนี้นะประมาณนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับของ Binance นะครับโอเคก็มาถึง2ข่าวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็เป็นข่าวเล็กๆที่สร้างความตื่นเต้นแล้วก็กังวลใจพอสมควรเหมือนกันนะครับเรียกว่ามากันอย่างต่อเนื่องก็คือ Exchange อย่าง OKX นะครับอยู่ดีๆนะครับมันฝากถอนไม่ได้นะครับเทรดอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้นะฮะเรียกว่าใจหายใจคว่ำกันเหมือนกันนะฮะเหตุเกิดเมื่อวานนะครับน่าจะประมาณช่วงเช้านะฮะทาง OKX ก็รีบออกมาตอบนะครับว่ามันเป็นปัญหาที่คลาวนะครับที่เขาเช่าอยู่ก็คือของ Alibaba Cloud อันนี้ก็คือเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงก็ทาง Alibaba Cloud เนี่ยก็ออกมาให้คำตอบนะครับว่ามันมีปัญหาจริงซึ่งตอนนี้นะครับผมเพิ่งเห็นทวีตเมื่อเช้านะครับของ OKX ว่าตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยกลับมาแล้วนะครับอาจจะยังไม่ครบทั้งหมดนะแต่ว่าตอนนี้คือ Bitcoin Ethereum Mainnet อะไรพวกนี้นะครับที่เป็นERC 20เนี่ย TRC 20เนี่ยตอนนี้คือกลับมาแล้วนะครับฝากถอนได้แล้วผมก็กังวลนะว่ามันจะเป็นสิ่งที่คนอาจจะกลัวต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามันต่อมาจาก Binance แล้วก็ยังมาฝากถอนไม่ได้อีกนะฮะในฝั่งของ OKX ซึ่งตรงนี้มันก็ประกาศมาแล้วนะครับว่าเป็นที่คลาวนะซึ่งผมก็ไปเช็ครีเสิร์ฟของ OKX อยู่นะครับยังอยู่ที่6บิลเลียนนะก็คือ 6,000 ล้านดอลลาร์นะครับไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันยังไม่ได้ลดอะไรนะครับจากที่ตอน FTX ล่มไปนะครับมันก็ยังอยู่ที่ประมาณ6 บิลเลียนนะครับถือว่าตอนนี้โอเคแล้วนะครับโอเคแล้วแต่ยังไงก็เหมือนเดิมนะครับกดเดิมนะถ้าไม่ได้เทรดก็ควรจะถอนออกไปก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสแกมนะครับเป็นสแกมที่ผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับซึ่งต้นโพสต์เนี่ยผมเห็นมาจากของพี่คิมนะครับคิม DeFi Daddy นะเขามาแชร์เคสที่ทางสแกมเมอร์เนี่ยสามารถเข้ามาปั่นป่วนในกระเป๋าเลข wallet ของเราได้นะครับก็คืออย่างเงี้ยคือในโลกของคริปโตนะครับถ้าสแกมเมอร์เนี่ยเขาได้ข้อมูลกระเป๋าของเราไปเนี่ยเขาสามารถสั่งโอนเหรียญจากกระเป๋าของคนนั้นได้นะครับแต่มันเป็นการโอนไม่มีจำนวนของแอสเซทละกันนะครับก็คือเป็น0ที่ต้นโพสต์ของพี่คิมเนี่ยก็คือกระเป๋าเขาเนี่ยเขาใช้ฮาร์ดแวร์ wallet นะครับซึ่งเอ้ยเขาก็งงนะครับว่าเอ้ยทำไมมันมีการถอนตัวเหรียญนี้ออกไปได้นะครับซึ่งเป็นเหรียญ BUSD นะครับแต่ว่าจำนวนเนี่ยคือมันคือ0ซึ่งมันทำได้จริงนะครับแต่ว่าต้องใส่เป็น0เข้าไปนะครับซึ่งจะใช้ฟังก์ชัน transfer form มันก็จะเป็นเทคนิคในฝั่งของบล็อกเชนนะครับแต่ว่ามันทำได้พวกสแกมเมอร์เนี่ยมันก็จะมีการเรียกว่าสุ่มแล้วกันนะครับสุ่มในการแอบยิงเพื่อไปโอนเหรียญออกมานะครับก็คือตรงฟังก์ชันตรงนี้นะครับมันก็จะเอากระเป๋านะครับกระเป๋าที่เราอาจจะไปกรอกทำกิจกรรมโน่นนี่นั่นมาอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเอามาใส่ในนี้นะครับแล้วก็ทำกระเป๋าปลอมขึ้นมานะครับโดยหลักๆคือเลขหน้า4ตัวกับเลขหลัง4ตัวเนี่ยจะเหมือนกันกับกระเป๋าเรารู้มันโหดร้ายมากนะครับปกติเราจะเช็คเลขหน้าเลขท้าย4ตัวกันใช่ไหมฮะอาจจะต้องดูให้ดีมากขึ้นนะครับแต่ถ้ามันเป็นเลขที่เกี่ยวกับ
ถ้ามันเป็นศูนย์แล้วกันนะครับการโอนออกมาเป็นศูนย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสแกมแล้วกันนะครับตรงนั้นเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันคือมันไม่ได้มายุ่งอะไรกับตัวแอสเซทของเรานะแต่มันสั่งฟังก์ชันนี้เฉยๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้ทางตัวEther Scan หรือว่า BSC Scan นะครับเขาก็ทำหน้าที่มันแบบ warning ขึ้นมาให้แล้วนะครับถ้ามันเป็นศูนย์นะเนี่ยก็จะดูง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทำเป็นสีเทาๆด้วยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเข้ามาช่วยแล้วกันนะครับพวกสแกมพวกโจรเนี่ยมันก็สรรหาวิธีมาจริงๆนะครับอันนี้เราต้องตั้งสติแล้วก็สังเกตนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ปลอดภัยนะครับปลอดภัยคือไม่ได้เป็นอะไรนะฮะถามว่าโจรเนี่ยมันทำไปทำไมนะครับก็คือเผื่อเราไปเผลอกด copy หรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วอาจจะไปเข้ากระเป๋าของเขาได้เพราะเขาหลอกเลขหน้าเลขท้ายของ wallet ของเราแล้วนะครับประมาณนั้นทำไมเขาถึงทำคือต้นทุนมันถูกครับกระจายหวานออกไปเลยนะครับเผื่อใครพลาดมาเนี่ยเขาก็ได้เงินไปนะครับโอนมากโอนน้อยก็คล้ายๆกับพวกอีเมลฟิชชิ่งอะไรพวกนี้ครับมันก็ยิงมั่วๆออกมานะครับเผื่อใครพลาดไปกรอกซีดกรอกนู่นกรอกนี่นะครับก็เขาก็ได้เงินไปนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคริปโตมันเดย์ในสัปดาห์นี้นะครับถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ